สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับ32กันยายน2563ครับ 7:00 น. เช้า20นาทีครับอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับจาก Apple B ที่ผมซื้อมาอ่านเป็นประจำทุกวันนะครับทุกท่านจะได้รู้ข่าวสารไปด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับมาเริ่มกันที่พาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับขอบคุณข่าวสดครับอธิการชะอธิการนักศาลั่นตัดกุญแจยึดมหาลัยธรรมศาสตร์จัดชุมนุมนะครับภาพนี้เลยนะครับภาพนี้เลยนะครับจิตวิญญาณรุ่งปนัสนันสิทธิจิรวัฒนกุลแถลงยืนยันจัดชุมนุมใหญ่วันที่19กันยายนที่มหาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ส่วนรูปเล็กเพนกวินพฤชีวลักษณ์ไปไต่สวนคดีละเมิดอำนาจที่ศาลอาญาครับวันที่11กันยายนครับป้ายรถเมล์ราชประสงค์ถล่มทับคนนะครับบาดเจ็บ4อ้าวกลางเซ็นทรัลเวิลด์เลยโหกทม.ถูกฟ้องได้นะครับเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยป้ายรถเมล์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชดำเนินพังถล่มทับคนบาดเจ็บ4รายเขตปทุมวันพบเสาสนิมผุกร่อนเร่งช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและตรวจสอบป้ายรถเมล์ทั่วกรุงเทพวางพวงหรีด3ชู3นิ้วทวงเสรีภาพทุกตารางนิ้วหน้ารูปปั้นดร.ปรีดีแก้วสันโพสัตว์นักศึกษาซ่องสุมละเมิดรัฐธรรมนูญเปิดแถลงโต้เดือดกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมผิดหวังผู้บริหารห้ามใช้ธรรมศาสตร์ภาพชาวจันทร์ตู่อ้างโควิดเป็นเหตุเศรษฐกิจฟื้นช้าเพื่อไทยเร่งแก้รัฐธรรมนูญจ่อยื่นขอเปิดสภาวิสามัญบิ๊กแดงชงก่อนเกษียณเล็งตั้งทหารเหล่าไซเบอร์เพื่อไทยรุกอีกจ่อยื่นประชุมสภาวิสามัญเร่งแก้รัฐธรรมนูญเตรียมดิวซีรัฐบาลสวร่วมลงชื่อเทพไทยลั่นโหวตหนุน3ยติปิดสวิตสวตั้งสสรหรือระบบมอบสัญญาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและนางนรมนพิญโยสินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยรายงานมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับราษฎรที่เท่าเช่าที่ทำการเกษตรที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์นะครับข่าวนี้ผมเศร้าใจมากนะครับ17ล้านคนชรา17ล้านคนชรารอเกอร์เงินไม่เข้าบัญชีสอทอโต้ถังแตก22กันยายนโอนครบอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่งถึงแจ้งพลวันโต้ข่าวรัฐถังแตกวิ่งเงินจ่ายเบี้ยคนชราเงินไม่ออกชาวบ้านสีหน้าเศร้าหลังกด ATM ถอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการแต่เงินยังไม่เข้าบัญชีขณะที่กรมอธิบดีกรมปกครองท้องถิ่นอ้างเงินไม่พอเพราะผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่ตายน้อยลงอ้าวอันนี้โดนฟ้องได้นะครับเนี่ยนักเรียนปลดแอกอันนี้ที่ไหนครับดีได้กว่านี้กลุ่มนักเรียนเลวร่วมกับกลุ่มใจกลางกลุ่มเก่าไม่เอาเผด็จการกลุ่มสตรีจอมไม่ทนเผด็จการกลุ่มสาธิตกลุ่มเก่าไม่เอาเผด็จการจัดกิจกรรมมันได้ดีกว่านี้ที่บึงพระรามจังหวัดนครศรีอยุธยา11กันยายนนี้ครับตั้ง29ในพลตำรวจปิยะขึ้นรองผบ.ทบ.กรชัยผบ.ช.ไซเบอร์กรมกตร.เคาะรอบตกค้างตั้งในพลตำรวจรอเก็บตกกตร.เคาะแล้วปิยะขึ้นรองผบ.ตร.ทีมบุรีรัมย์ช็อกแข้งอูเบติดเชื้อกักด่วนอีก43คนไทยป่วนอีกพบนักเตะบุรีรัมย์ติดโควิดเป็นแข้งดังจากอุเบกิสถานเดินทางมาไทยนะฮะอันนี้ก็คือในหน้าหนึ่งนะครับในหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสองพูดถึงอะไรมีบทบรรณาธิการไม่มีรัฐเผด็จการรัฐสภาอันนี้อย่ารังเกียจทหารอย่าทำให้ฐานถูกรังเกียจ
คำสารภาพโจสองแควบุกยิงคู่อรินะครับบุกยิงคู่อริพาโดนรุ่นน้องคาที่ที่ไหนพิษณุโลกฮะล็อกเกอร์นี่ครับก็ผู้สูงอายุก็ไปกดนะงบจัดสรร 6,200 ล้านบาทเมื่อตอนต้นปีไม่เพียงพอยัน22มีเงินเข้าครบบัญชี17ล้านคนแน่แต่ผู้สูงอายุเมืองโคราชอดมากดอีเทียมแต่งเมื่อเข้าบัญชีต้องไปยืมเพื่อนบ้านมาใช้จ่ายเรื่องรัฐบาลจ่ายเงินให้ด่วนด้านเทศบาลหน่วยหัวหินต้องสำรองงบให้จ่ายก่อนเพราะยังไม่รับเงินโอนเช่นกันอย่างนี้ยังจะซื้อเรือดำน้ำนะพูดถึงด้านนายชัยสัญชัยภักดีอายุ49นี่อายุใกล้ๆผมเลยครับชาวเมืองนครราชสีมากล่าวว่าวันนี้ตนมากดเบี้ยผู้สูงอายุให้กับคุณพ่อนะฮะพ่ออายุ84เป็นผู้ป่วยติดเตียงมากดเงินเองไม่ได้โดยจะนำเงินไปซื้อผ้าอ้อมของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงให้พ่อแต่ไม่มีเงินยังไม่เข้าเหมือนกันต้องไปยืมจากเพื่อนบ้านมาใช้ก่อนอยากให้เรื่องรัฐบาลช่วยโอนบรรเทาความเดือดร้อนด้วยด้านนางวรรณาสว่างกิจอายุ66ปีชาวอำเภอเมืองนครราชสีมากล่าวว่าปกติแล้วได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทและเงินผู้พิการอีก800บาทเป็นเงิน 1,400 บาทซึ่งนำไปซื้ออาหารของใช้จำเป็นประทังของใช้จำเป็นชีวิตประจำวันแต่วันนี้มากดดูไอเทียมปรากฏว่าเงินยังไม่เข้าสักบาททำให้รู้สึกเครียดมากขอวิงวอนรัฐบาลให้โอนเงินให้เร็วๆเพราะตอนนี้ข้าวสารจะกอกหม้อไม่มีแล้วหมดเกลี้ยงไม่มีเงินซื้อของใช้อะไรเลยได้รับความลำบากมากนะครับทางด้านนางรำพาจำรองราชผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้สูงอายุเทศบาลดำเนินการรับผิดชอบมี 8,190 รายคนพิการ 1,005 รายยอมรับว่าเดือนกันยายนและเดือนตคจะมีเงินมีปัญหาเงินจากสทโอนล่าช้าในการเบิกก่อนวันที่10นะครับรัฐบาลจะต้องโทษครับเทศบาลจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้เงินสะสมสำรองจ่ายไปก่อนส่วนจะได้รับโอนตามกำหนดวันที่22นี้หรือไม่เทศบาลไม่สามารถยืนยันได้ครับอย่างนี้จะไปซื้อเรือดำน้ำแต่เงินเดือนราชการเงินเดือนเกษียณได้นะครับอันนี้คือความไม่เท่าเทียมกันของประชาชนในประเทศไทยนี่ฮะที่เขาเรียก2มาตรฐานอันนี้ของจริงเลยฮะงานนี้รัฐบาลก็เร่งช่วยจ่ายเงินให้พี่น้องประชาชนนะครับบางทีอ่านข่าวนี้ก็นึกถึงตัวเองเนาะนึกถึงครอบนึกถึงแม่นะครับบางทีแม่ผมก็อยากจะใช้เงินนะ600บาทนึกถึงหน้าของผมซึ่งแก่เท่านะครับอายุ68ยังต้องเลี้ยงหลานก็อยากจะได้เงิน600บาทเหมือนกันเรามีพี่น้องที่ยากลำบากอีกเป็น10ล้านคนนะครับก็หวังว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่ฮะเมื่อวานมามอบบ้านนี่ดูสิมันช่างต่างกันเลยมอบบ้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานพิธีมอบบ้านในชุมชนบึงบางซื่อตามโครงการสานพลังประชารัฐพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อผมบอกเลยนะครับว่าการไม่โอนเงินให้ชาวบ้านผู้สูงอายุผู้พิการนี่มันยิ่งกว่าโควิดอีกนะครับมันน่ากลัวกว่าโควิดอีกน่าเห็นใจมากฝ่ายค้านยังปึกนะฮะฝ่ายค้านยังปึกผมเห็นข่าวนี้แล้วบางทีผมก็รู้สึกอ่อนแรงอ่านข่าวไม่ออกเลยนะครับแฟนรายการบางทีบางคนก็ไม่มีเงินติดบ้านเลยนะฮะนี่แล้วเงินเดือนนะเงินเดือนพวกนายพลทั้งหลายเนี่ยเดือนละ6-7 หมื่นนะครับที่เป็นเงินเกษียณแต่ประชาชนได้600ข้าราชการตำรวจเหมือนกันเลยนะครับเราจะทำยังไงให้ประเทศของเรามีรัฐสวัสดิการที่ดีนะครับหอกทางการเมืองพุ่งเข้าสู่ประยุทธ์เอกภาพหนึ่งเดียวสุรเกียรติบุญนาคเมาขับอ้างพ่อนายพลทีมบุรีรัมย์อพยพครึ่งล้านหนีไฟป่าโหมสหรัฐ
ตูอ้างโควิดนี่ลอยแพนี่ดูเถอะเนี่ยปิดอีกแล้วนะพนักงาน142นั่งฟังเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานและการสังคมอธิบายถึงสิทธิประโยชน์ที่จะรับหลังนายจ้างถูกปิดลอยแพกระทันหันเพราะพิษเศรษฐกิจที่โรงงานอริยะการทอจังหวัดปทุมธานีถ้าดีเนี่ย ผมบอกเลยนะครับว่าต้องลองตัดเงินเดือนข้าราชการบ้างลองตัดเงินเดือนข้าราชการก็จะรู้ว่าความทุกข์ยากมันเป็นยังไงสิ้นลงวันนักการเมืองดังครับนี่อดีตหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมนะฮะพรรคสามัคคีธรรมก็เหมือนพรรคพลังประชารัฐในปัจจุบันเนี่ยซึ่งคุณณรงค์วงศ์วันตอนนั้นจะเป็นนายกแล้วก็ปรากฏว่าเจอแบล็คลิสต์ของสหรัฐนะครับเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวานนี้อายุ94ท่านหายไปหลายสิบปีเลยนะครับเนี่ยเกือบเป็นนายกนะฮะทำเป็นเล่นไปนักบอลโควิดมาดูข่าวฉะอธิการดีกว่านักศึกษาจี้มอทอธรรมศาสตร์อย่าลืมจิตวิญญาณนะครับนี่น้องลุงนะธรรมศาสตร์บอกว่าที่นี่มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วโฆษณาเหลือเกินว่ามีประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองผิดหวังมากครั้งแรกที่ก้าวมาตอนปฐมนิเทศมีการพูดถึงการต่อสู้เดือนตุลาคมบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยธรรมวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองตอนที่เราต้องการใช้พื้นที่และชื่อในการนำประชาธิปไตยคืนมากลับไม่ใช้ไม่ทราบว่าถูกบีบจากผู้มีอำนาจหรือไม่หวังว่ารองศาสตราจารย์เคสินีวิทูลชาติการบดีจะไม่ลืมจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ไม่ใช่กินบุญเก่าหวังว่าไม่จะไม่สนับสนุนแต่ทุนนิยมอย่างเดียววางพวงหลีดฟ้องรูปปั้นปีดีนะครับคืออธิการบดีหลายคนก็ไม่ได้มีจิตวิญญาณแบบปรีดีพนมด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงนะครับจริงๆเมื่อคืนผมกล่าวไว้ในคลิปที่เมื่อคืนน่ะธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ไลฟ์สดไปเมื่อคืนผมบอกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยตั้งโดยคณะราษฎรนะครับเพราะนั้นจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ก็คือ การต่อสู้และการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ประชาธิปไตยนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือต้นรากเป็นรากแก้วรากแรกนะครับที่ปักลงเพื่อให้ราษฎรไทยมีการศึกษาณเวลานั้นประเทศไทยนะครับเอาเป็นว่าแทบไม่มีมหาลัยเลยก็ได้ครับมีธรรมศาสตร์อยู่ที่เดียวที่อื่นก็ยังไม่ใช่นะครับยังเป็นวิทยาลัยบ้างอันนี้เป็นธรรมศาสตร์และการเมืองเพื่อสอนให้ประชาชนได้รู้จักเรื่องของการเมืองและประชาธิปไตยนะครับของเพนกวินก็ไต่สวนละเมิดอำนาจศาลนะครับเลื่อนไปเดือนตุลาเผยยังมีคดีอาจารย์ธรรมศาสตร์ไม่เห็นด้วยห้ามจัดม็อบรองศาสตราจารย์อนุสรอุณโณคณบดีคณะสังคมและมนุษยวิทยานะครับโพสต์ไม่เห็นด้วยเตือนอย่าผักออกพื้นที่เซฟโซนสิทธิ์เก่าล่าลายชื่อหนุนเปิดพื้นที่อ่ะมีสิทธิ์เก่าล่าลายชื่อหนุนเปิดพื้นที่ก็ที่ change.org นะครับจี้ธรรมศาสตร์ให้เสรีภาพฟังข้อเรียกร้องแก้วสันนี่ครับนี่คืออดีตรองอธิการบดีผู้เป็นคตส.ไหนฮะมอทอพอกันทีวีรชนอ้างซ้ำรอยม็อบพฤษภาธมินอ้างใช้ธรรมศาสตร์เป็นฐานทัพละเมิดรัฐธรรมนูญอาจารย์เก้าศาสตร์นี่แกสอนรัฐธรรมนูญสอนกฎหมายปกครองนะแต่แกมองว่าการที่รัฐธรรมนูญมี250สนับสนุนพลเอกประยุทธ์โดยสวแต่งตั้งนี่เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญล่ะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์ทศพรเสรีรักสมาชิกเพื่อไทยมาร่วมฟังการแถลงข่าวพร้อมชูป้ายธรรมศาสตร์เป็นของประชาชนนักเรียนกรุงเก่าชำแหละการศึกษานี่ครับเมื่อวานนี้ก็มีทั้งที่อยุธยาแล้วก็มีที่อุดรด้วยนะครับป้ายรถเมย์พังนะอันนี้จำจุลีบุ๊กส์แฟร์นะครับเมื่อวานผมก็ไปมาที่จามจุลีสแควร์อาแฟนรายการผ่านไปก็แวะไปซื้อหนังสือราคาพิเศษนะครับที่จามจุลีสแควร์
โดนัทพับพายฟาดฟันรักปมแค้นละครฟ้ามีตะวันอะไรพี่ต๊อกรีเทิร์นเคลียร์ทุกอย่างไม่อยากปล่อยมือจากกันเข้าใจมากขึ้นนี่เป็นเรื่องธรรมดานะรักๆเลิกๆ So Very ฟ้ามีตะวันเงาบุญ BTS ระเบิดความแรง Dynamite โมทีแก้งวันละ10รถหรูบ้านหรูรถไฟฟ้า22ล้านครับ22ล้านนี่ต้องมีผ่อนเดือนละเกือบ 200,000 อัพอ่ะเตรียมโครงการหมู่บ้านศิลป์5พระธรรมวโรดมวัฒนกรนิมิตที่ไหนอ่ะแถวเมืองนนท์นี่เองนะครับครบ29ปีมหาจุฬาพะเยาโอกาสทางการศึกษานะครับช่วงนี้ผมไปอันนี้ดีนะฮะโอกาสทางการศึกษาช่วงนี้ผมไปนั่งเรียนอภิธรรมดีนะผมชอบมากนะครับได้ศึกษาเรื่องจิตได้ศึกษาเวลาเวลาพระสวดอภิธรรมที่งานศพเนี่ยโอ้โหจริงๆลึกซึ้งมากนะครับลึกซึ้งมากถ้าเด็กๆได้เรียนสักแบบย่อๆนี่ก็จะดีมากนะครับเป็นจะช่วยคลายเบาความผิดหวังความทุกข์ทางใจได้เยอะมากเลยนะครับโอเคครับทั้งหมดก็คือข่าวสดวันนี้นะครับเสาร์12กันยายน2563นะครับนี่ครับก็บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกวันหนึ่งในการเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับการวางพวงหลีดครั้งนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับสวัสดีครับ